ากรณีพ่อนะคะที่ทำการฆาตกรรมลูกชายวัยลูกสาววัย2ขวบแล้วก็นำไปฝังที่กำแพงเพชรนะคะแล้วก็ทีแรกก็เหมือนว่าจะเป็นข่าวฆาตกรรมธรรมดาแต่พอสืบโยงมาแล้วเขาบอกว่านะคะทั้งเขาและภรรยาเก่าเนี่ยก็ออกมาสารภาพว่าเคยฆาตกรรมเด็กไปแล้ว4คนคือลูกของตัวเองก่อนหน้านี้4คนถ้ารวมกับน้องคนล่าสุดก็คือ5คนใช่เพราะว่าเขาเนี่ยมีภรรยาถึง4คนนะคะแล้วก็มีลูกรวมแล้ว10คนค่ะตอนนี้ก็มีบางคนนะที่บอกว่าไปอยู่กับญาติเนี่ยก็ต้องไปไล่เลียงอีกครั้งแต่เบื้องต้นที่เขาให้การนะที่บอกว่าให้การก็คือมีการฆ่าลูกมาตั้งแต่ปี56ต่อเนื่องถึงปี61ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยมาเกิดอีกครั้งในปี66นี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจแล้วมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายลูกที่ไม่เสียชีวิตเนี่ยก็ถูกทำร้ายร่างกายสาหัสทำจุดไฟแช็กลนตามร่างกายจุดใส่เหล็กแล้วก็จี้จี้จี้ตามร่างกายบางคนนะคะโดนเอาไปขังในห้องน้ำแช่น้ำไว้เป็นหลายวันหลายชั่วโมงก็มีค่ะค่ะรวมถึงฉีดใช้สายยางฉะล้างสายชำระฉีดลูกตาจนถึงขั้นตาบอดด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจากที่เขาให้การว่าเขาก่อเหตุมาตั้งแต่ปี59แล้ว4รายเขาเอาไปฝังตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปค้นหาดูนะคะค่ะโดยนางสาวเจษดานะคะซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยก็มีการไปชี้จุดนะคะว่าอยู่ตรงประมาณตรงจุดนี้นะคะของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเวลามันผ่านไปนานแล้วอะค่ะค่ะสถานที่อะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะคะเขาบอกว่ามาทิ้งไว้ที่บริเวณศาลพระภูมิริมถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน56ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็มีการสุ่มว่าอาจจะเป็นตรงไหนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจค้นนะคะซึ่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานของได้มีการตรวจเก็บพยานหลักฐานโดยการเอารถแบ็คโฮนะคะขนาดเล็กเนี่ยมาขุดเปิดบริเวณหน้าดินเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็นเขาก็เลยไปเจอกระดูก2ชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในถุงดำเนี่ยก็ถ้าใส่ถุงดำนี่ก็น่าจะเป็นไปตามคำสันนิษฐานเพราะว่าแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลบอกว่าเป็นกระดูกท่อนแขนบนของเด็กอายุประมาณ2ปีค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปตรวจ DNA อีกครั้งนะคะอันนี้ก็Network Today.